ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูปลาดุกฟูผัดพริกขิงใส่เนื้อปลาดุกเกล็ดขนมปังและน้ำมันพืชลงในภาชนะพร้อมผสมให้เข้ากันนำปลาดุกที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนฟูเหลืองสวยแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องแกงผัดพริกขิงกราโลโบผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกและน้ำตาลปี๊บผัดจนน้ำตาลปี๊บละลายแล้วปิดไฟจากนั้นใส่ปลาดุกฟูที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันโปรยใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักลงในภาชนะโรยหน้าด้วยใบมะกรูดทอดกรอบและพริกชี้ฟ้าซอยเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูปลาดุกฟูผัดพริกขิงเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้